จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2554ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรงและกว้างขวางซึ่งกล่าวได้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงนี้มีสาเหตุมาจากสภาพภูมิอากาศที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างผิดธรรมชาติและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งความเสียหายจะเพิ่มขึ้นในระดับที่มากที่สุดหากสาเหตุของหายนะภัยนั้นเกิดร่วมกับการตัดไม้ทำลายป่าและจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหากไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกับการฟื้นฟูสภาพป่าไม้และหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าเสียแต่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้นต้องหาวิธีระบายน้ำให้น้ำไหลได้อย่างสม่ำเสมอในการนี้พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทในเรื่องความสำคัญของป่าไม้อันเป็นต้นทางในการรักษาสิ่งต่างๆและแก้ไขป้องกันภัยพิบัติต่างๆได้โดยทรงแนะนำให้มีการปลูกป่าทดแทนตามสภาพภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ที่เหมาะสมให้มีการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วและโตช้าผสมกันไปเพื่อแก้ไขปัญหาแต่โดยหลักความเป็นจริงไม้เนื้อแข็งที่โตช้ารากจะลึกสามารถช่วยชะลอน้ำและป้องกันดินถล่มได้ดีแต่ปัจจุบันป่าไม้ถูกตัดทำลายไปมากดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่เร็วที่สุดคือการปลูกไม้สองอย่างผสมควบคู่กันไปทั้งไม้โตเร็วและไม้โตช้านอกจากนี้ยังต้องเร่งแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าให้ได้เพราะการตัดไม้ทำลายป่านั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญคือส่งผลกระทบทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวด้อยคุณภาพลงจนกลายเป็นพื้นดินที่ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนอกจากนี้ยังจะก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้งและภาวะน้ำท่วมฉับพลันตามมาและเมื่อชุมชนร่วมกันปลูกป่าดูแลรักษาทำให้ป่าต้นน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์ชุมชนนั้นๆก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าที่ต้องทำควบคู่กันไปเพราะเมื่อปลูกป่าแล้วก็ต้องรักษาสภาพป่าและบริหารจัดการน้ำไปพร้อมๆกันซึ่งหลายต่อหลายชุมชนก็ได้กลายเป็นตัวอย่างของคนปลูกป่ากันน้ำที่สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เป็นอย่างดีป่าและน้ำมีความสำคัญของชีวิตของคนเรามากค่ะคือว่าอยู่ทุกวันเนี้ยคนเราอยู่ได้ก็เพราะว่าพึ่งอาศัยป่าน้ำทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ลุ่มน้ำค่ะก็คือว่าน้ำนี่คือสำคัญมากแต่ป่าก็สำคัญถ้าว่าเราไม่มีป่าน้ำก็ไม่มีน้ำก็จะแห้งแล้วก็เกิดอุทกภัยน้ำท่วมน้ำปุกเนี่ยคือว่ามีความสำคัญของชาวชุมชนบ้านน้ำปุกก็คือว่าทำมาแหล่งที่ทำมาหากินทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็ป่าอุดมสมบูรณ์ก็คือว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของหมู่บ้านเลยล่ะค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักถึงคุณค่าอเนกอนันต์ของป่าและน้ำทรงคำนึงว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้หากเรารู้จักนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์พระองค์ทรงพยายามค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพิ่มปริมาณของป่าไม้ในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นอย่างมั่นคงและถาวรโดยวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดคนไทยทุกคนตระหนักดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพระวิริยะอุตสาหะทั้งนี้เพื่อให้ชาวไทยทั้งปวงมีชีวิตที่มีความสุขโดยทั่วหน้าคนไทยทุกคนพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เสมือนหนึ่งดั่งประทีปนำทางเพื่อให้คนไทยดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมที่พอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไป